เมสซี่โพสต์ทันทีหลังอาร์เจนตินาพ่ายโมร็อกโกสุดดราม่าประเดิมโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่25กรกฎาคม2567เที่ยงคืน47นาทีลีโอเนลเมสซี่แนวรุกซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าเหลือเชื่อหลังทับฟ้าขาวชุดยูลบ23โดนยึดประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแบบสุดดราม่าภายหลังเกมต้องหยุดลงไปกว่า2ชั่วโมงก่อนจะพ่ายต่อโมร็อกโก 1-2 ประเดิมฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024โดยทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยูลบ23ที่นำโดยฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าจากแมนซิตี้ลงประเดิมสนามในฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024กลุ่ม B นัดแรกกับโมร็อกโกซึ่งมีอาชราฟฮาคิมีกองหลังจากปารีสแซงแชกแมงนำทัพผลปรากฏว่าโมร็อกโกนำห่าง 2-0 จากโซฟียานราฮิมีที่เหมาคนเดียว2ลูกในนาที45+2และ51ก่อนที่อาร์เจนตินาจะฮึดสู้ตีเสมอสำเร็จ 2-2จากดีเอโก้ซิเมโอเน่นาที68และคริสเตียนมาดีนะในนาที90+16เรฟเฟอรีเกลนไนแบกดิซาโลเอโกสกอยบายอาร์เจนตินาสคริสเตียนมาดีนะดูริงเดอะเมนส์กรุ๊ปบีซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนอาร์เจนตินาแอนโมร็อกโกแอตเจปรอยกีชาร์ดสเตเดียมดูริงเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกเวนส์เดย์จุลาย24/2024 อินเซนเอเตียนฟรานซ์ AP โฟโต้ซิลเวียอิทควายเออร์โดถึงกระนั้นเกมดังกล่าวต้องถูกปล่อยหยุดการแข่งขันชั่วคราวขณะที่เหลือเวลาช่วงทดเจ็บอีก3นาทีเนื่องจากมีแฟนบอลโมร็อกโกบุกลงมาในสนามพร้อมมีการคว้างปาขวดและประทัดใส่นักเตะเหตุไม่พอใจที่ทดเวลาบาดเจ็บนานเกินไปหลังจาก2ชั่วโมงที่หยุดแข่งขันผู้ตัดสินกลับมาให้ทั้ง2ทีมคิกออฟอีกครั้งทว่าหลังจากเช็ค VAR แล้วมาดีนะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนทำให้โดนริบสกอร์คืนและสุดท้ายทับฟ้าขาวพ่ายไปด้วยสกอร์นี้หลังเกมเมสซี่ซึ่งเพิ่งพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2024ได้โพสต์ผ่านสตอรี่ของอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเหลือเชื่อ อนุทินยินดีมงคลเกรียงไกรบุญส่งประมุขสภาสูงชี้เหมาะสมทำงานร่วมกันได้ดีการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 13:51 น.อนุทินยินดีกับมงคลเกรียงไกรบุญส่งประธานและรองประธานวุฒิสภาคนใหม่ชี้ทุกคนเหมาะสมเชื่อทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายมงคลสุรสัจจาซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภาเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองและจะได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่เกิดยุบสภาก่อนตนมองว่าเหมาะสมแล้วก็ดีใจตนรู้จักอยู่แล้วเพราะเป็นลูกน้องเก่าของคุณพ่อคือนายชวรัตน์ชาญวีรกูลอดีตรมว.มหาดไทยในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีตนก็ต้องดีใจกระทรวงมหาดไทยก็มีความภาคภูมิใจรวมถึงพลเอกเกรียงไกรศรีรับอดีตแม่ทัพภาคที่4และอดีตผู้ช่วยผอ.ทบ.ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญรู้อย่างละเอียดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศที่เราได้บุคคลหลากหลายขณะที่นายบุญส่งน้อยโสพล
อดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.และอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค7ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2มีประสบการณ์มากมายในฐานะคนติดตามต้องติดตามเพราะเราทำหน้าที่รัฐบาลและเป็นส.ส.ด้วยซึ่งต้องทำงานด้านนิติบัญญัติร่วมกันทั้งสว.และส.ส.มีความสัมพันธ์ที่ดีความเข้าใจที่ดีมีความปรารถนาดีต่อกันใครได้ประโยชน์ส่วนรวมได้ประโยชน์คือสิ่งที่เราต้องทำเป๊กหวงเมียหนักลั่นอย่าให้มากไปกว่านี้ธัญญาหุ่นเสียโชว์ถ้ายากเผยเหตุทำธุรกิจเยอะเหมือนร้อนเงินบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 7:06 น.เป๊กหวงเมียหนักลั่นอย่าให้มากไปกว่านี้ธัญญาเผยภาพหุ่นเสียโชว์ถ้ายากไม่ดูด้องมาธัญญาหนิงไม่ชอบเผยเหตุทำธุรกิจเยอะทั้งคู่เหมือนร้อนเงินหลังเห็นภาพล่าสุดของภรรยาธัญญาธัญญาเรศโผล่ผ้าอวดหุ่นเสียงานนี้สามีเป๊กสัญชัยถึงกับนั่งไม่ติดหวงหนักมากล่าสุดวันที่24กรกฎาคม67มีโอกาสเจอเป๊กธัญญาที่มาร่วมงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องผาดำคำไอในฐานะผู้อำนวยการสร้างณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องผุดโปรเจกต์ใหม่ทำแบรนด์ของตัวเองครั้งแรกพร้อมเผยที่มาภาพปีนผ้าเซ็กซี่หุ่นจริงไม่รีทัชทำเอาหนุ่มเป๊กที่หวงเมียอยู่แล้วยิ่งหวงหนักเข้าไปอีกและยังแซวด้วยว่าอย่าให้มากไปกว่านี้ธัญญาหนิงมีด้อมแล้วนะเป๊กไม่ดูอ่ะผมไม่ชอบล่าสุดธัญญาลงรูปโหนผ้าเป๊กมันบล็อกไอจีไงธัญญาก็ชอบมาคอมเมนต์อะไรแบบไร้สาระเป๊กเลเธอบล็อกก็ดูได้เปิดไปเถอะรำคาญเห็นแล้วธัญญาไม่ชอบมาคอมเมนต์แบบตอนนั้นลูกไปเกาหลีแล้วตกลงกันแล้วเรียบร้อยแล้วตัวเองก็เหมือนสติสตางไม่ค่อยดีมาตามหาลูกในไอจีเราก็แบบอะไรวะบล็อกเลยดีกว่าเป๊กเปิดรูปล่าสุดของธัญญาให้ดูเห็นแล้วจะบล็อกทำไมเห็นเมื่อวานแหละโปรเจกต์โยคะมายังไงธัญญาจริงๆปีนผ้ากับครูเล้งมาก็จะ10ปีแล้วค่ะแล้วบวกกับเรามีโปรเจกต์ของตัวเองทำแบรนด์ยาลีย่าซึ่งเราจะออกตัวไฟเบอร์เป็นตัวแรกเกี่ยวกับสุขภาพเรารู้สึกว่าเราก็ปีนผ้ามาตั้งนานเรายังไม่เคยทำคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราหลงรักมันแล้วในการดูแลตัวเองมันก็เริ่มมาจากการปีนผ้าด้วยแหละก็เลยคุยกับครูเล้งว่าอยากจะเอาการปีนผ้าเข้ามาอยู่ในคอนเทนต์ก็เลยได้มานี่แหละค่ะหุ่นที่เห็นคือหุ่นจริงไม่ได้ผ่านการรีทัชธัญญาใช่ยังไม่ได้รีทัชอะไรค่ะเพราะว่าด้วยการใส่ชุดออกกำลังกายแล้วการอยู่บนผ้ามันต้องดูแลตัวเองจริงไม่งั้นมันจะปลิ้นตรงนั้นปลิ้นตรงนี้ก็เลยเอาการปีนผ้าเข้ามาซึ่งมันเป็นศิลปะที่สวยงามและใช้ความแข็งแรงหลังจากโพสต์ไปฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างธัญญาดีมากเลยค่ะเป๊กอย่าให้มันมากไปกว่านี้แล้วกันพี่เป๊กหวงเหรอธัญญาไปกลับไปก่อนคุยจบยังคุยกับพี่เป๊กให้จบก่อนพี่เป๊กเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงเป๊กพูดเล่นเขาโอเคแหละเห็นหุ่นนี้แล้วรู้สึกยังไงมันเห็นอยู่แล้วไม่ได้ตื่นเต้นอะไรที่ธัญญาได้ฉายาใหม่ธัญญาท่ายากธัญญาท่ายากพี่เอ๋ตั้งให้เลยนะเป๊กยาฆ่าย่าหรือเนี่ยหัวเราะธัญญาถ้ายากธัญญาถ้ายากอยู่บนผ้าเป๊กก็น่าจะยากจริงๆนะธัญญาลองบ้างไหมเป๊กเดี๋ยวไปลองกันไหมยิ้มถ้ายากยากเนี่ยธัญญาให้ครูเล้งสอนอันนี้ลองอะไรเป๊กลองถ้ายากธัญญาขึ้นผ้าเลยค่ะปกติแซวเล่นกุ๊กกิ๊กกันแบบนี้ไหมธัญญาวันๆไม่ค่อยคุยกันหรอกเดี๋ยวตีกันอันนี้โชว์ค่ะโชว์หัวเราะก่อนหน้านี้ห่วงลูกนี่ต้องมาห่วงภรรยาอีกเป๊ก
มันต้องหวงอยู่แล้วหวงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรธัญญาชอบหวงอะไรไร้สาระอ่ะเขารักเราเราสวยเราก็เข้าใจหัวเราะต้องมีตัวเลขไหมบาร์โค้ดต้องเปิดไหมธัญญาไม่ให้เขาขายบะหมี่ไปบะหมี่มาเฟียเป๊กนี่ก็ขายไฟเบอร์ไปธัญญากินบะหมี่เดี๋ยวมันอ้วนต้องไปกินไฟเบอร์ต่อพี่เป๊กทำธุรกิจหลายอย่างร้อนเงินหรือเปล่าธัญญาร้อนเงินมากเป๊กไม่หรอกครับมันก็เป็นธุรกิจที่เราถนัดผมทำเรื่องอาหารธัญญาเป็นอาหารเสริมก็เป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่แล้วอยากเอามาออกสู่ตลาดบ้างลงพื้นที่เองเพราะอยากรู้ว่าที่ต่างๆเป็นยังไงคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันก็ต้องดูและปรับหลายๆอย่างในโปรดักต์แต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะตกเย็นก็ลืมหมดเลยตื่นมาจำไม่ได้สักเรื่องแต่บะหมี่มาเฟียของเราก็จะโปรโมทเต็มๆในเดือนตุลาคมเพราะว่าไปโฟกัสไฟเบอร์ธัญญาก่อนธัญญาของเราก็เป็นคลอโรฟิลไฟเบอร์คะยาลีย่าเป็นการทำแบรนด์ของตัวเองครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันคะเลยเต็มที่พอสมควรเดือนสิงหาคมจะได้เห็นกันรวยแล้วจะแบ่งให้พี่ย่าไหมเป๊กก็กระเป๋าเดียวกันอยู่แล้วครับธัญญาเอาให้จริงนะ